เธอเป็นเหมือนเครื่องบินลำใหญ่ที่อยู่สูงและไกลอย่างนั้นบาดเจ็บตรงไหนบ้างไหมครับไม่ความจริงคุณไม่น่าต้องมาเสี่ยงกับผมเลยเอ้าก็นายอยากทำตัวลับๆแล้วรอทำไมล่ะก็ผมไม่อยากให้คุณเดือดร้อนนี่ครับนี่ฉันขอตัดสินใจเองได้ไหมว่าฉันอยากจะเดือดร้อนเมื่อไหร่สายมุกครับสัญญาได้ไหมครับว่าคราวหน้าเนี่ยคุณจะไม่เอาตัวเองมาเสี่ยงกับผมอีกอย่าทิ้งน้องนะเพคะพี่จะไม่ทิ้งเจ้าไปไหนจะบ้าหรือไงวะเอ็งเอาอะไรมาคิดเนี่ยพี่เคยทำงานที่อื่นมึงจะตึงแย่แล้วอ่ะจะเอาเวลาที่ไหนมาทำงานที่ตลาดวะฮะเจ้าจะทำเหมือนกันไอ้สันถ้าอยากได้เงินก็ต้องทำงานใช่ไหมทำงานนะเพคะแต่ยังไงเสด็จพี่เปิดพระอบแล้วอย่าทิ้งหม่อมฉันนะเพคะถามจริงใจเองเนี่ยเอ็งกะจะเปิดพระอบว้าตั้งนานแล้วยังไม่เลิกเปิดกันอีกเหรอนี่ถามจริงเหรอใจคอจะไม่เอาเงินลุงรับมาใช้จริงๆหรอไม่เปิดพระอบก็อย่าทิ้งหม่อมฉันนะเพคะพี่จะไม่ทิ้งเจ้าไปไหนพี่จะรักเจ้าเพียงคนเดียวถึงแม้ว่าลุงเนี่ยแกอาจจะย้ายไปที่อื่นแล้วเจ้าต้องอยู่กับพี่นะหรือแม้ว่าอยู่แต่สำหรับพี่น่ะเปิดพระอบแล้วอย่าทิ้งหม่อมฉันนะเพคะเฮ้ยเมื่อไหร่จะเลิกเปิดกันวะแล้วสำหรับพี่น่ะเปิดพระอบอย่าทิ้งหม่อมฉันนะเพคะโอเคโอเคตามสบายตามสบายขอโทษด้วยที่ยุ่งตามสบายครับไอ้ลองคิดดูนะบางทีลุงเนี่ยนะเว้ยอาจจะย้ายไปที่อื่นแล้วหรือลุงเนี่ยก็อาจจะไม่รู้เรื่องนี้ก็ได้หรือว่าบางทีนะเว้ยพอไอ้ซันไม่ต้องมาหาเหตุผลเลยนะเอาเป็นว่าฉันจะพยายามทำงานหนักๆเนี่ยเพื่อหาเงินมาใช้หนี้คุณนายเขาเองเข้าใจปะพี่จะรักเจ้าเพียงคนเดียวจะพี่เจ้าเนี่ยอย่าทิ้งพี่นะเออตามใจเว้ยถ้าเกิดตัดสินใจอย่างนั้นก็แล้วแต่แล้วงี้เสด็จพี่ต่างหากเปิดพระอบแล้วทิ้งหม่อมฉันนะเพคะพี่ไม่ทิ้งหรอกต่อเป็นในงานที่ตลาดเปิดพระอบแล้วพี่จะไม่ทิ้งเจ้าไปไหนส่วนเองเอาร่างเดียวของเองเนี่ยนะไปทำงานที่อื่นพี่จะทิ้งเจ้าตกลงตามนั้นอย่าหลอกฉันนะฉันพี่ไม่หลอกพี่พูดแกพูดจริงเหรอวะจริงนะจ๊ะจริงสิจริงสิเฮ้ยเขาคุยกันอยู่เนี่ยเออพูดจริงเลยวะเอาตามนี้แหละยังไงน่ะพี่เปิดพระอบก็อย่าทิ้งหม่อมฉันนะเพคะเพื่อนรักจริงจริงไอ้ฉันจริงนะจริงสิจ้าจริงนะจ้าอย่าหลอกนะจ้าไม่หลอกจ้าจริงนะจริงจ้าแต่เจ้าเนี่ยจะทิ้งยังไงพี่เปิดพระอบก็อย่าทิ้งฉันนะจ้ายังไงเนี่ยเปิดพระอบก็อย่าทิ้งไว้ไว้ไว้อะไรเนี่ยไว้ไอ้เดี๋ยวจ้ะพี่ถามจริงๆจ้ะซุปซิปเนี่ยมีความรักอะไรกันจ้ะมันก็มีเหมือนกันนั่นนะแต่ว่าเป็นความลับของผู้ชายผู้วิปริตเนี่ยไม่ควรจะเกี่ยวไม่มีความลับเด็กพี่หรอกเพคะแต่เปิดจบอย่าทิ้งหม่อมฉันนะวิปริตเฮ้ยทำไมแกช่วยมองฉันทีดิฉันวิปริตตรงไหนทั้งตัวเลยปากนี่แล้วกูตบเลยเอาก็มันเลยนี่ที่เขาบอกซุบซิบความลับกันน่ะความลับอะไรวะเขาเนี่ยนะคงไม่อยากให้ฉันเสียหายเรื่องอะไรที่เราสองคนได้เสียกันไงเดี๋ยวแกพูดอะไรฉันไม่ได้ยินพูดอะไรอีกทีดิเมื่อคืนฉันนั้นได้เสียเราได้ครอบครัว2ต่อ2แม่เอ๋ยเรากอดมัดเวียงฉันนอนบนเตียงก็โอ้โหปากนี้ระดาช่วยรวมกบหอมมากฉันทำสุดฝีมือเลยนะนี่แต่ต้องชอบแน่ๆ
จะไปไหนอะยายมุกมุกจะไปหาเพื่อนค่ะไปหาใครอะแล้วอะไรเหรออ๋ออาหารที่มุกทำอะค่ะแล้วจะไปให้ใครกินบอกแม่มาดีก็มุกบอกแล้วไงคะว่าเอาไปให้เพื่อนหรือว่าคุณแม่อยากจะกินคะงั้นเดี๋ยวมุกก็ใส่จานให้เลยนะคะคุณแม่ไม่ต้องดีกว่าไม่ต้องคือว่าตอนเนี้ยคออักเสบหมอบอกให้กินอาหารอ่อนๆข้าวต้มอย่างเดียวลูกไม่เป็นไรค่ะไม่เอาแน่นะคะมาใหม่จ้ะไปเถอะเดี๋ยวเพื่อนรอนะค่ะจะไปให้ใครกินวะในดวงอยู่นั่นเองในดวงผมไม่ใช่คุณดวงครับผมต๋อยหัวหน้าวินมอเตอร์ไซค์ครับขอโทษค่ะพัดไปคนมืออะไรอยู่นั่นนี่ไงนี่ในดวงในดวงผมชื่อซานครับหายดวงเหรอฮะใช่ค่ะแล้วในดวงอยู่ไหนล่ะคะมันยุ่งอยู่ครับรีบมากไหมไม่ค่ะนะครับเราอ่ะจะทำได้แน่เลยโอ้ทำได้สิครับคือผมเนี่ยเคยนวดนักเลงในตลาดบ่อยๆครับแต่ที่นี่ไม่ได้นวดนักเลงนะผมเข้าใจครับไม่เข้าใจหรอกที่นี่เขานวดแบบพิตตี้แต่ผมหัวไวนะครับให้โอกาสผมนะสอนผมนะครับจะให้สอนยังไงล่ะก็มันแบบว่านะครับคือจะให้ผมนวดแผนโบราณนวดแผนพิตตี้หรือว่าสอนผมเนี่ยผมรับรองเลยครับว่าผมเรียนรู้เร็วแล้วลูกค้าเนี่ยจะชอบเราเลยเชิญค่ะน้องพิตตี้หรือเปล่าเนี่ยผมไม่ใช่พิตตี้แหละครับแต่ถ้าให้ผมนวดเนี่ยรับรองหายเมื่อยนะครับแล้วจับกระสายเป็นมาสักครู่นะครับพี่ครับกระสายมันอยู่ตรงไหนเลยเอางี้เดี๋ยวพี่บอกให้เอามาขอบคุณมากเลยครับเส้นนี้หมดหรือว่าเส้นนี้เอ้ยตรงนี้เขาไข่ปลาร้านี่หว่าที่เขาเรียกกันนะอ๋อชื่ออะไรครับข่าวดีให้เราอ่ะขอบคุณครับว่าแต่ว่าพี่ต้องโป้ขนาดนี้เลยนะครับอายเอ่ยอะไรกันเนาะเอ้ยแต่น่ารักดีนะดูขี้กุดีพี่ชอบครับเริ่มกันเลยดีกว่านะครับขี้เมื่อยตรงไหนฮะน้องเราเสื้อผ้าไม่ถอดนะก็ไม่ดีกว่าครับคือแอมเย็นครับผมหนาวมาเถอะว่าแก้บนน่ะแก้บนก็ไม่หรอกครับคือผมไม่ค่อยเชื่อเรื่องไสยศาสตร์นะครับแก้บนแบบนั้นพี่หมายถึงว่าถอดเสื้อถอดทำไมล่ะครับเอางี้แค่ถอดเสื้ออย่างเดียว50 บาทโอ้โหเหน็บตังไว้เลยนะครับเตรียมพร้อมจริงเลยพี่50ถอดเลยครับได้เลยโอเคครับสักครู่นะครับได้เลยน้องว้าวเกือบใช้เ
้งเกือกเว้ยโคตรฟุกเลยเฮ้น้องเสร็จยังน้องเสร็จยังจ้าผมพร้อมแล้วครับนวดกันเลยดีกว่าน้องใส่เสื้อกล้าทำไมฮะบอกให้ถอดเสื้อพี่50บาทของพี่ได้แค่นี้แหละครับจะเอาอะไรมากล่ะครับมาผมว่านวดกันเลยดีกว่าครับพร้อมนะพร้อมครับพี่ครับพี่ยืนแบบนี้แล้วผมจะนวดยังไงเลยเลยพี่ผมว่าพี่นอนดีกว่าไหมครับเดี๋ยวผมจะนวดให้นอนไม่ได้อารมณ์อย่างนี้พี่ทำไหมอย่างนี้เฮ้ยอะไรพี่ทำอะไรอ่ะนี่แต่เย็นว่าน้องเสียงดังมันไม่โรแมนติกเอาช้าๆอย่างนี้นะน้องเฮ้ยชิเฮ้ยอะไรอ่ะพี่ทำบ้าอะไรเนี่ยฮะอุ้ยบ้าหรือเปล่าเนี่ยโอ้ยไม่ต้องไปโดนแล้วเว้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยเศรษฐีอะไรทำไมมันนอนเหมือนจ่าจกเลยวะยังนิ่งอืม